เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นกับหนังเรื่อง Home for Rent บ้านเช่าบูชายัญครับเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกที่พวกเขาเนี่ยเปิดบ้านของตัวเองให้กับแม่ลูกคู่หนึ่งเช่าครับซึ่งแม่ลูกคู่นี้เนี่ยอ้างว่าเป็นหมอแบบมาอยู่ตอนเกษียณแต่ว่าความจริงแล้วแม่ลูกคู่นี้เนี่ยเป็นเจ้าของลัทธิบางอย่างครับซึ่งการที่ครอบครัวนี้เปิดบ้านของพวกเขาให้สองแม่ลูกคู่นี้เนี่ยเช่าอยู่ก็จะนำมาซึ่งความสยองสุดสะพรึงที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลครับก็เมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยทาง TikTok Entertainment Hashtag เรื่องนี้ต้องดูและ GDH ก็ได้เชิญผมเนี่ยไปดูรอบสื่อของบ้านเช่าบูชายัญที่พารากอนมาครับก็ต้องขอบคุณทาง TikTok Entertainment และ GDH มาณที่นี้ด้วยนะครับเราก็มาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าต้องบอกก่อนว่าก่อนที่ผมจะไปดูเนี่ยผมดูลัดดาแลนด์ก่อนไปดูครับเพิ่งดูวันนี้เลยแล้วก็ชอบมากแบบ10เต็ม10เลยครับส่วนถ้าใครอยากดูว่าเพราะอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์นะฮะแต่ว่าอธิบายเบื้องต้นคือผมชอบมากทั้งเรื่องของบรรยากาศการบิวอัพเรื่องของตัวละครที่มันพัฒนาจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งเรื่องของดราม่าครอบครัวผมเนี่ยมองว่าลัดดาแลนด์เนี่ยคือหนังดราม่าที่มีผีและมันก็สามารถผสมผสานระหว่างความสยองกับดราม่าได้กลมกล่อมมากๆก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับลัดดาแลนด์มาสู่ช่วง Home for Rent กันดีกว่าสิ่งที่ผมเนี่ยชอบอย่างแรกจากบ้านเช่าบูชายัญก็คือเรื่องของบรรยากาศครับตัวหนังเนี่ยผมว่าสร้างบรรยากาศได้ดีมากๆเลยนะถึงเวลาที่มันต้องบิวคนดูถึงเวลาที่แบบเราต้องรู้สึกระแวงเนี่ยหนังทำได้ครับเราแบบระแวงกระทั่งผ้าม่านเปิดแง้มตู้ตัวละครเปิดตัวเรายังรู้สึกเชี่ยใจหายอะไรกับมันได้นะครับก็ถือว่าหนังเนี่ยสามารถยุบรรยากาศแล้วก็กดดันคนดูได้ดีเลยครับอีกอย่างสืบเนื่องจากบรรยากาศคือเรื่องของจัมป์สแกร์ครับโอเคล่ะภาพรวมของจัมป์สแกร์เนี่ยอาจจะมีบางพาร์ทที่เราเนี่ยพอเดาได้แต่ว่ามองในภาพรวมอีกทีเนี่ยถือว่ามันก็ทำได้ดีครับมันมีเรื่องของชั้นเชิงในการจัมป์สแกร์มันไม่ได้จัมป์บ่อยเกินไปมันจัมป์ในจังหวะที่ควรจะจัมป์แล้วก็สามารถทำหน้าที่ของจัมป์สแกร์ได้ดีครับคือกระตุกขวัญคนดูนะฮะซึ่งจัมป์สแกร์เรื่องนี้เนี่ยมีครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากอะไรนะฮะอาจจะมีในช่วงองค์หนึ่งองค์สองนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของบทหนังแล้วก็วิธีการเล่าครับจริงๆภาพรวมบทเนี่ยมันเหมือนกับการเอาหนังหลายๆจองรามาผสมกันแล้วก็มิกซ์แล้วก็แปะคำว่าสยองขวัญ นะครับแต่ว่าที่มันทำให้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันกลมกล่อมก็คือวิธีการเล่าของมันฮะซึ่งบทเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความแปลกใหม่มีความเฉพาะตัวอยู่ในแบบของมันนะโอเคล่ะถ้าเทียบกับทั้งโลกเนี่ยถ้าดูทีละจุดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปลกใหม่มากนักแต่ว่าถ้ามองภาพรวมเนี่ยถือว่าแปลกใหม่แล้วก็มีความเฉพาะตัวพอสมควรเลยนะครับประกอบกับอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้บทของมันเนี่ยมีความเฉพาะตัวมากๆคือวิธีการเล่าเรื่องครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการเล่าเรื่องที่โคตรเฉพาะตัวแล้วก็แบบค่อนข้างจะเวียดพอสมควรนะฮะคือองค์หนึ่งองค์สององค์สามเนี่ยหนังแม่งเปลี่ยนวิธีการเล่าทุกองค์เลยครับซึ่งประหลาดกาวแต่โคตรสร้างสรรค์แล้วมันเล่าสนุกครับคือถ้าเปลี่ยนวิธีการเล่าแล้วมันแบบเล่าเฉยก็ไม่สนุกฮะแต่หนังเนี่ยเล่าสนุกมากครับแต่ละองค์ของเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกไม่เหมือนกันเลยเว้ยแบบองค์แรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบผีทั่วไปอะคุณแบบจัมตุ้งตั้งตุ้งตั้งพอองค์สองเนี่ยมันจะมีความลึกลับเข้ามาค่อยๆพาคนดูไปสัมผัสกับลัทธิสัมผัสกับคนที่เข้าลัทธินี้พอองค์สามเนี่ยหนังเปลี่ยนตัวเองเป็นหนังอีกแบบนึงเลยเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของพิธีกรรมแล้วก็มีกลิ่นอายของหนังแบบรีเวนต์หนังล้างแค้นที่ใส่เข้ามาได้กลมกล่อมและผมชอบตรงนี้มากๆครับพูดแค่นี้แล้วกันนะครับในเรื่องของบทแล้วก็การเล่าเรื่องถ้าพูดเยอะกว่านี้เนี่ยสปอยแล้วครับแล้วก็อยากเตือนว่าอย่าสรรหาดูสปอยอ่านสปอยนะเพราะว่าจุดพีคของหนังเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะฮะแล้วมันจะแบบพีคพีคถ้าใครเจอสปอยมาเนี่ยหมดสนุกแน่นอนการที่คุณเนี่ยจะดูบ้านเช่าบูชายัญแบบเอนเตอร์เทนเต็มร้อยคุณต้องห้ามแตะสปอยครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของความเป็นหนังลัทธินะหนังเนี่ยเป็นหนังลัทธิจงโจ้งเลยและเห็นตั้งแต่ตัวอย่างแล้วแล้วผมค่อนข้างชอบเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของสัญญาสัญลักษณ์ตรงอกเรื่องของหนังสือของมันเรื่องของอีกงอีกาทุกอย่างมีสัญญาครับและผมคิดว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้ยัดเยียดจนเกินไปคือไม่ต้องตีความอะไรให้มากมายก็ดูสนุกอะแต่ว่าถ้าตีความเนี่ยก็อาจจะเห็นมุมมองที่มันลึกแล้วก็เป็นสิ่งที่วงกลับใส่ไว้นะครับแต่คือแม่งคือหนังดูสนุกเรื่องนึงนะฮะเรื่องนี้แล้วผมชอบลูกเล่นของแบบลัทธิมันมีฟังก์ชันของมันอะในเรื่องของความเชื่อมันอะมันมีฟังก์ชันแยกย่อยที่เฮ้ยน่าสนใจดีนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของจังหวะต่างๆของเรื่องครับมันจะมีจังหวะรอจังหวะจัมป์จังหวะบิ้วคนดูหลายๆช่วงเนี่ยมันจะมีขัดใจบ้างเดี๋ยวไปพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าสนุกฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้จังหวะที่เราควรจะลุ้นกับตัวละครเอาใจช่วยเนี่ยหนังทำได้โคตรดีเลยฮะถึงแม้ว่าตัวละครมันจะมีความหงิดหงิดบ้างนะฮะแต่ว่าหนังเนี่ยก็บิ้วให้เราแบบลุ้นแบบเอ้ยมึง
ทำอย่างงี้สิวะได้นะฮะถือว่าตรงจุดนี้เนี่ยหนังเนี่ยทำได้ดีเลยครับก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือผมคิดว่าหนังเนี่ยมันแมสไปครับคืออันนี้ส่วนตัวเลยนะคือแมสเนี่ยดีแล้วเพราะว่าคนดูส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเข้าถึงได้แล้วก็อินได้นะครับแต่ผมเนี่ยติดสโลเบิร์นแล้วก็ด้วยความที่เพิ่งดูแบบลัตเตอร์แลนด์มาแล้วคนคิดภาพลัตเตอร์แลนด์อะแม่งโคตรดีอะเรื่องนี้เนี่ยมันจะติดจังหวะการเล่าเร็วแล้วก็มีเรื่องของความตุ้งแช่ที่ค่อนข้างจะโฉ่งฉางมากๆเทียบกับลัตเตอร์แลนด์เนี่ยลัตเตอร์แลนด์จะมีจังหวะนิ่งแล้วก็เหนื่อยเยอะกว่าเรื่องนี้เนี่ยแบบไปฟึบฟึบฟึบเลยซึ่งข้อดีคือคนดูจะไม่เบื่อครับเพราะมันเร็วมากข้อเสียคือผมว่าหลายๆช่วงเนี่ยมันสามารถทรงพลังได้มากกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่มันเร็วเนี่ยมันเลือกแล้วอ่ะมันก็จะได้อย่างเสียอย่างมันทำให้จังหวะหลอกบางอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะดรอปลงไปฮะอย่างบางซีนที่มันควรจะเงียบแล้วก็ค่อยบิ้วคนดูเนี่ยมันเงียบฮุกปังเลยนะฮะทำให้บางจังหวะเนี่ยเราค่อนข้างจะเดาได้แล้วก็ค่อนข้างจะเสียดายตรงนี้นิดนึงนะครับอย่างต่อมาเนี่ยสืบเนื่องจากอย่างแรกครับคือหนังเนี่ยมันเร็วใช่ไหมแล้วมันทำให้บางมุมของตัวละครบางมุมของเรื่องราวเนี่ยมันข้ามไปครับทั้งที่มันสำคัญนะเพราะว่าหลายๆพาร์ทของดราม่าเนี่ยมันถูกเล่าออกมาได้ไม่ค่อยจะกระทบกับเราเท่าไหร่เพราะว่าผมว่ามันถูกนำเสนอออกมาได้น้อยเกินไปบางพาร์ทเนี่ยข้ามไปเลยครับซึ่งเสียดายฮะคือหนังเนี่ยมันมีการพยายามจะใส่ดราม่าเข้ามาก็เหมือนกับแบบลัตเตอร์แลนด์อะแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้ปูมากเท่ากับลัตเตอร์แลนด์อะทำให้เราไม่ได้แบบอินอิมแพคขนาดนั้นอะอาจจะเป็นเพราะว่า1คือตัวละครมันเยอะแล้วมันก็เล่าเร็วทำให้มันต้องไปโฟกัสกับตัวนู้นตัวนี้ตัวนู้นตัวนี้แต่ไม่หมดแล้วหนังเนี่ยมีความพยายามทำให้เหตุการณ์เนี่ยเป็นแบบเรียลไทม์เว้ยดังนั้นมันจะเร็วมากๆในหลายช่วงมันพยายามจะต่อเส้นเรื่องให้ติดกันอะให้แบบคนดูว่าเหตุการณ์ต่อกันเลยนะแต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันทำให้เรื่องของอารมณ์เรื่องของความช้าบางจุดที่เราควรจะได้สำรวจเนี่ยมันดรอปไปนิดนึงนะครับแล้วก็ส่งผลให้ดราม่าเนี่ยผมว่าไม่ค่อยถึงนะฮะส่วนตัวนี่มีบางพาร์ทที่สะเทือนใจบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบดิ่งเท่าลัตเตอร์แลนด์นะคือผมเนี่ยจะเทียบกับลัตเตอร์แลนด์นะครับเพราะ1หนังของพุ่งกับคนเดียวกัน2เกี่ยวกับบ้านเช่าอะไรอย่างงี้เหมือนกันนะฮะเป็นหนังแบบหนังผีอสังหาก็จะมีโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตลัตเตอร์แลนด์เพื่อนที่ระลึกแล้วก็เรื่องนี้นะฮะอย่างต่อมาที่ติดนิดนึงก็คือการแสดงเนี่ยต้นเรื่องมันจะมีความละครอยู่นิดนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไดอะล็อกตัวละครน่ะมันมีความแบบไม่ค่อยเข้าปากเท่าไหร่แต่ว่าพอหนังเล่าไปเรื่อยเนี่ยผมก็จูนกับมันติดนะแล้วก็การแสดงของคุณมิวกับคุณเวียเนี่ยเล่นดีมากฮะแบบรู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่ตัวละครมันต้องการสื่อเลยนะครับโอเคล่ะอาจจะมีบางช่วงที่แบบใหญ่ไปบ้างบางช่วงอาจจะแบบแปลกๆบ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยโอเคฮะแล้วก็สมูทไม่ได้แบบแสดงแปลกจนขัดฟิลขึ้นมาฮะถือว่าดูไปได้เรื่อยๆแล้วก็สนุกนะครับอย่างต่อมาคือหนังเนี่ยมีแผลอยู่บ้างครับจากการเล่าเรื่องที่มันฉูดฉาดแล้วก็เร็วเนี่ยทำให้บางจุดมันลืมเก็บตกแล้วมันก็กลายเป็นแผลแบบนิดนึงไปเรื่อยนะครับทำให้มันจะมีบางพาร์ทที่แบบเราจะแอบเอฟแบบได้เหรอวะเฮ้ยไม่มีเซนนะได้เหรอวะแต่จริงๆท่านดูแบบไม่คิดอะไรเลยเนี่ยน่าจะมองข้ามได้เพราะว่าหนังเนี่ยเล่าเร็วนะฮะแล้วก็การเล่าเร็วเนี่ยมันคือการกบแผลอย่างนึงแต่ผมดันเห็นไงก็เลยนิดนึงนะฮะแล้วก็ถ้าคาดหวังความน่ากลัวเนี่ยส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่หนังที่แบบหลอนน่ากลัวขนาดนั้นนะครับมันแบบตุ้งแช่คุณตึ้งบ้างรู้สึกระแวงนู่นระแวงนี่บ้างระหว่างดูนะแต่ดูจบก็เฉยๆนะแต่ว่าหนังเรื่องนี้ที่มันเด่นเนี่ยคือมันสนุกแล้วมันลุ้นแล้วมันแบบระทึกขวัญสั่นประสาทนะครับประมาณนั้นอ่ะมันฟิลเหมือนแบบดูหนังเจมส์วานนะคุณหนังผีแมสยุคนี้หนังผีแบบบล็อกบัสเตอร์ที่แบบคนไทยชอบอ่ะแบบคอนจูริงประมาณนั้นอ่ะหนังมันได้ฟิลประมาณนั้นเลยแต่มันจะมีความเป็นลัทธิกับความประหลาดของมันอยู่นะฮะซึ่งผมชอบตรงนี้นะครับอย่างสุดท้ายที่ผมไม่ชอบเนี่ยคือตัวละครครับโคตรโง่เลยฮะคือบางทีมันก็ฉลาดเว้ยแต่ว่ามันจะมีหลายช่วงที่แบบสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานเนี่ยตัดสินใจแบบอะไรวะเนี่ยแล้วก็ตัวหนังเนี่ยจะมีความฉลาดทีหลังอยู่เยอะนะฮะอย่างเช่นเรื่องของตำรวจเนี่ยสำคัญมากๆถ้าคุณเจอสถานการณ์ประมาณนั้นอ่ะคุณจะทำยังไงอ่ะแต่ตัวละครทำอีกอย่างนึงอ่ะเป็นค่อนข้างจะประมาณ30-40% นะฮะที่ดูแล้วแบบงุนงิดพอสมควรกับตัวละครทั้งพระเอกทั้งนางเอกเลยนะครับว่าทำอะไรคิดยังไงทำไมมีแรงใจอะไรถึงหนังเสริมมาว่ามีแรงจูงใจอย่างนี้แต่ว่ามันแบบมันเกินไปโอ้ยท่านผู้เจริญมันเกินไปนิดนึงอะคุณคือตัวละครมันไม่ค่อยเป็นคนนะคุณมันแบบจะตัดสินใจแบบผีผามตัดสินใจแบบไม่คิดอะไรเลยติดปุ๊บทำปั๊บตลอดทั้งเรื่องนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยขัดใจจริงๆแล้วก็เป็นจุดที่ผมเนี่ยตัดคะแนนฮะก็โอเคละภาพรวมเนี่ยถือว่าโอเคแต่ว่าบางพาร์ทเนี่ยมันขัดกันจริงๆนะฮะแบบจริงๆอ่ะต้องไปดูเองว่ามันจริงๆอ่ะตรงนี้นะฮะสรุปง่ายๆโดยรวมบ้านเช่าบูชายันแมสครับดูง่ายสนุกแล้วก็โคตรบันเทิงเลยคนที่อยากลองดูหนังผีที่ไม่ได้น่ากลัวมากหรือไม่ก็สายหนังผีเนี่ยดูได้หมดเลยครับมันสนุกมากๆผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะชอบกันนะครับหนังประมาณนี้แต่ถึงแม้ว่าหนังเนี่ยมันจะดูง่าย
แต่มันก็มีเรื่องของชั้นเชิงแล้วก็วิธีการเล่าที่แบบค่อนข้างจะเฉพาะตัวแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของมันนะฮะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความโดดเด่นแล้วก็มีเรื่องของเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับอีกทั้งเรื่องของลัทธิในเรื่องเนี่ยหนังก็สามารถหยิบมาเล่าได้แบบน่าสนใจแล้วก็สนุกเลยครับเป็นหนังที่แนะนำอีกเรื่องนึงฮะภาพรวมของหนังเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟกต์มากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นหนังที่มีสไตล์ที่จัดจ้านแล้วก็ไปสุดในทางของมันนะครับจะสุดขนาดไหนเนี่ยก็ต้องไปดูเองครับแล้วก็ถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครควรไปดูไหมถ้าคุณชอบหนังผีอยากดูหนังกับเพื่อนแฟนครอบครัวหนังที่แบบดูง่ายไม่เครียดรีแลกซ์สนุกแล้วก็บันเทิงแต่ว่าเป็นหนังที่ไม่ดูถูกคนดูไม่ต้องแบบถอดสมองดูมีชั้นเชิงคือมันเป็นหนังที่สนุกแต่ก็มีคุณค่าในแบบของมันนะครับถ้าคุณคิดแบบนี้เนี่ยบ้านเช่าบูชายันคือหนังของคุณครับ7เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ติดใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู Home Forensบ้านเช่าบูชายัน6เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ